อาจารย์มุสลันคงเป็นคนเขียนเองฮะเรื่องไอ้ความเป็นมาของมหาเลยฟอตอนีมหาเลยสลามยะลาเบื้องต้นนะซึ่งเริ่มต้นจากบริจาคที่ดินนะที่ดินวากัฟที่สโรงนั้นมันเริ่มต้นจากคนที่ทำไอ้แหวนอยู่ข้างถนนนะฮะแต่บารักะห์ในจากที่ดินที่มันอยู่ในหุบเขาคนไม่คิดว่าจะเจริญสุดท้ายเรื่องเงินบารักะห์ที่เริ่มต้นจากไม่ถึงแสนบาทด้วยซ้ำไปเบื้องต้นใช่ไหมครับแต่ฮัลโหลบัดนี้เนี่ยทรัพย์สินตรงนั้นเป็นมูลค่ามันหลายพันล้านจากอาคารที่มีประมาณ20กว่าอาคารนะฮะมีที่ดินถึง300ไร่จากเบื้องต้นที่เป็นบรักะห์ของการซอดาเกาะที่จริงเขาเองน่ะบริจาคแล้วไม่อยากให้โชว์ไม่อยากจะโอ้อวดใครแต่เราคนที่อยากจะคนตอนนี้คนที่บริจาคเสียชีวิตแล้วแต่ทางผู้หลักผู้ใหญ่น่ะไว้หลายว่าเราจะต้องพยายามติดต่อเอาลูกหลานของเขาน่ะมาวันให้มาเยี่ยมดูหมายแล้วนี่คือผลที่พ่อของเขาได้บริจาคมันงอกเงยเป็นผลขึ้นมา นั่นคือวากัฟที่ว่าบอกมันไม่ได้มีผลบุญอย่างต่อเรื่องอย่างเดียวแต่มีผลประโยชน์ผลิตนักศึกษาบัณฑิตออกมาไปรับใช้สังคมนะนะรับใช้สังคมทั้งมนุษย์ทั้งหมดนะทั้งไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวประเทศจีนประเทศอะไรต่างๆมากมายนะ10กว่าประเทศนั่นคือผลประโยชน์จากวากัฟซาเรียที่เขาเป็นบารอกะห์ที่บริจาคมาซาเรียคือทางกุศล